ชุดต่อไปนะคะจะเป็นการประกวดในชุดกีฬานะคะสำหรับเงินรางวัลนะคะมูลค่า 3,000 บาทนะคะได้รับเกียรติจากท่านวินัยวิทยานุกูลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติมอบรางวัลแก่สาวงามค่ะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาด้วยกันนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ1รางวัลที่มีการตัดสินนะครับบนเวทีแห่งนี้ยังเหลืออีกหลายๆรางวัลนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะเริ่มเข้าสู่นะครับการประกวดนะครับในชุดของชุดกีฬานะครับเสื้อสีแสดนะครับและก็กางเกงสีขาวนั่นเองที่เราจะดูถึงความทะมัดทะแมงนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประกวดทุกท่านนะครับตามการประกวดในครั้งนี้ของเรานั่นเองเพื่อที่จะเป็นทูตการกีฬานะครับสำหรับการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬานครราชสีมาเกมและก็โคราชเกมนั่นเองครับค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้สาวงามนะคะได้ไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะคะในโอกาสนี้เราก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของการจัดการแข่งขันนะคะกีฬาการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะคะนครราชสีมาเกมครั้งที่43นะคะแล้วก็การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่33นะคะหรือว่าโคราชเกมนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาของเราเองนะคะก็จะได้รับเกียรตินะคะให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาตินะคะในช่วงนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านรับชมการประกวดอีก1ชุดด้วยกันนะครับสำหรับชุดกีฬาขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับGoing down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. ผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งนะครับนางสาวกิตพรโพธิภาครับในชุดกีฬานะคะก็จะมีความโฉดเฉียวแล้วก็มีความทะมัดทะแมงเพิ่มมากขึ้นนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขที่สองนะคะศิราปัณพรกุลยาค่ะไปเลย
ผู้เข้าประกวดหมายเลข3ครับนางสาวกัลยาลัตน์เจริญนอกครับประกวดหมายเลขที่4ค่ะนางสาวกาญจนาทองมากค่ะลำดับต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลขที่5นางสาวเกตมณีศิลาเขตครับลำดับต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลขที่7นางสาวจิรปิยาเหมนิธิครับลำดับต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลข9นางสาวชนกพิมมาดาฉัตรเมืองปักครับเลขที่1ถึงหมายเลขที่10นะครับในการประกวดชุดที่2นะครับสำหรับชุดกีฬาครับ
การประกวดรอบที่2นะครับชุดกีฬาจะมีความโฉบเฉี่ยวนะครับมีความธรรมะทะแมงเหมาะสมกับการเล่นกีฬาชนิดต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเป็นทูตประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาครับค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสาวงามในชุดที่2นะคะหมายเลขที่11จนถึงหมายเลขที่20ค่ะท่านคณะกรรมการนะคะก็จะได้ชมความสวยงามของสาวงามนะคะขอบคุณสาวงามทั้ง10ท่านครับสำหรับสาวงามชุดแรกนะครับหมายเลข1ถึงหมายเลข10ครับต่อไปจะเป็นชุดที่2นะคะสาวงามหมายเลขที่11ค่ะนางสาวทิติรัตน์สุดไทยรักค่ะลำดับต่อไปครับเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลขที่12นางสาวธิรยาดาหน้าคัดครับลำดับต่อไปค่ะสาวงามหมายเลขที่13ค่ะนางสาวณัฐิกาธรของโพค่ะลำดับต่อมาครับผู้เข้าประกวดหมายเลขที่14นางสาวณัฐิชาหอมฉบกครับลำดับต่อไปนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขที่15ค่ะนางสาวณัฐิดากองเสนค่ะลำดับต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลขที่16นะครับนางสาวณัฐิดาปนสันเทียครับลำดับต่อไปนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขที่17ค่ะนางสาวตะวันชัวร์มาค่ะลำดับต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลขที่18นางสาวธิดารัตน์กิรำครับ
ู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่19ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขที่19นะคะนางสาวกุศราเถยสูงเนินค่ะลำดับต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลขที่20นางสาวปุษยพันธ์รัตนสีหาครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดชุดที่2นะครับตั้งแต่หมายเลข11ถึงหมายเลขที่20ครับทุกท่านก็จะได้รับชมสาวงามอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งในส่วนของชุดการแต่งกายนะคะเราไม่ได้จำกัดในส่วนของการใส่รองเท้านะคะผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถที่จะนะคะเลือกสรรวิธีการพรีเซนต์ตัวเองได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะสิ่งที่เราบังคับนะครับก็คือเสื้อโปโลที่เหมือนกันแล้วก็กางเกงขาสั้นสีขาวนั่นเองนะครับที่ทางคณะผู้จัดงานนะครับได้มอบให้กับผู้เข้าประกวดนะครับเพื่อที่จะให้ท่านคณะกรรมการได้ตัดสินนะครับในชุดที่เหมือนกันว่าสาวงามนะครับจะมีรูปลักษณ์อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับขอบคุณสาวงามทั้ง10ท่านนะครับตั้งแต่หมายเลข11ถึงหมายเลขที่20ครับขอบคุณสาวงามอีก5ท่านนะคะช่วงต่อไปก็จะเป็นสาวงามในชุดที่3นะคะหมายเลขที่21ค่ะนางสาวปฏิตาวราภิริยกุลค่ะต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลขที่22นางสาวปรียาพรสุขบำรุงรัตน์ครับลำดับต่อไปนะคะสาวงามหมายเลขที่23ค่ะสาวงามหมายเลขที่23นะคะนางสาวปวีนาหมู่โสภินค่ะสาวงามท่านต่อไปครับหมายเลขที่24ครับนางสาวปณิสลาพยุงธรรมครับอ
ดับต่อไปนะคะสาวงามหมายเลขที่25ค่ะสาวงามหมายเลขที่25นะคะนางสาวพรพักเจียนสุวรรณค่ะลำดับต่อไปครับมาสาวงามหมายเลขที่26ครับนางสาวพรนิพาโพนอกครับลำดับต่อไปค่ะสาวงามหมายเลขที่27ค่ะนางสาวพัชริดางอนกิ่งค่ะลำดับต่อไปครับสาวงามหมายเลขที่28ครับนางสาวพัชรีคามพิมายครับลำดับต่อไปนะคะสาวงามหมายเลขที่29ค่ะนางสาวพิมพ์ใจบุญคำค่ะลำดับต่อไปครับสาวงามหมายเลขที่30ครับนางสาวเพชรดาหนวลชื่นครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับสาวงามชุดที่3ของเราครับ